เสร็จถ้าถึงขั้นตอนนี้แล้วเราจะลบ5เฟรมข้างหน้าออกนะครับเพื่อจะได้ดูเทสดูว่ามันหมุนมันหมุนได้ดูช่วยได้บอลลูนครับกดคลิกซ้ายนะครับกดคลิกซ้ายลากอย่างนี้เลยแล้วกดคลิกขวา remove frame ครับต่อไปนี้เราจะมาเทสกันว่ามันจะขยับได้ดีหรือเปล่าเรากด enter นะจะดูการเดินกด enter การเทสนะเทสการเดินต่อไปเราจะทำขาข้างซ้ายกันอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวเหมือนกันคือเราจะทำให้ถ้ากลัวว่าการเดินเราเนี่ยเราจะพลาดเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเราทำขาซ้ายให้เหมือนกับขาขวาไปเลยเดี๋ยวว่าตอนหลังเนี่ยเราจะทำการสลับเราทำการสลับเฟรมกันแล้วมันจะเดินสับกันนะสับกันพอดีนะครับเริ่มกันกดที่ขาซ้ายครับเล็กเลฟทิศทางไลน์คลิกขวาครับคีย์เอ็กซ์คลาสสิกทวีนะครับซึ่งวิธีการจะเหมือนครั้งแรกเลยแต่ว่าเราจะทำซ้ำอีกทีนึงเพื่อว่าคนที่ตามไม่ทันเนี่ยจะได้ดูกันได้นะครับเฟรมแรกปุ๊บเราก็ยกขาเนี่ยขาซ้ายให้เท่าขาขวาเลยนะฮะตอนนี้จะดูประหลาดๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอลองเสร็จเนี่ยมันจะเดินจะดีนะผมมั่นใจมายกลงไปรู้สึกว่ามันยังเดินเก๊กๆกลางๆเราลองเพิ่มเพิ่มลงทำลายดูตอนนี้มันจะเดินสลับกันด้วยอัตโนมัติแต่ว่าถ้ามันยังดูไม่ดีหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถจะแก้ได้นะครับค่อยๆแก้